อันเชิญเครื่องประหารหัวสุนัขโอ้นี่ผิดรายการซะแล้วโอเคครับวันนี้เราจะมาลองทดสอบออบแหวนเทมเพลโลกันสัก10ครั้งละเนาะนะวัตถุดิบในการออบแหวนเทมเพลโลก็จะมีตั้งแต่มะละกอยันเม็ดม่วงนะซึ่งเม็ดม่วงตัวนี้ก็ใช้รอบละ3เม็ดนะในการหาออบแหวนครั้งแรกนี่เรามีแหวนเทมเพลโลเปล่าๆ1อันนะครับมากดออบกันเลยนะใช้เงิน 100,000 ตัวเม็ดม่วงเม็ดละประมาณ 70,000 ก็ออบครั้งหนึ่งใช้ตังค์ราวๆ 300,000 รีออบก็เป็นบวกอีก 100,000 เป็น 400,000 ลองกดดูมาลองดูว่าได้ออบอะไรกันโบเขาให้นี่ก็น่าจะต้องรีแล้วเนาะแล้วก็การรีออฟเนี่ยใช้ตัวเงินด้วยนะแล้วก็ใช้มะละกอด้วยใช้มะละกอ1อันแล้วก็ใช้เงิน 100,000 นะน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคครั้งแรกเราก็ยังไม่ได้ออฟที่ดีเนาะครับเนาะไปกดกันต่อเดี๋ยวมาดูออฟกันดีกว่าโอ้โหดีลัก3อันนี้หนักเลยนะอันนี้ทำการรีเซ็ตออฟใหม่เนาะครับเนาะขอเป็น EA นะเราเป็น JNA มันต้องหา EA นะครับโอ้ดีได้ Fighting Spirit Level 4นะจริงๆแล้วก็สามารถเอาไปขายได้นะถ้าเกิดได้ Fighting Level 4แบบนี้ดี EA 6ขายกัน50ล้านเราจะหาออฟEA นะครับ EA Fighting 6แรก EA 5ไม่เป็นไรนะเรามีแหวนอีก1วงตัวนี้เดี๋ยวเราไปกดกันต่อให้เป็น EA เนาะครับเนาะไปแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้นะเพราะเราหาออฟ EA รีเซ็ตดูเหมือนว่ามันจะยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ยยังไงกันดีเล่ามีมะละกออีก6อันนะโอเคเราก็จะลองออฟไปดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสได้ EA ไหมถ้าเกิดสุ่มไปเป็น10ครั้งแล้วมันไม่ได้ EA อาจจะไปหาซื้อแหวนเอาละเนาะนะน่าจะถูกกว่านะครับเดี๋ยวลองรีเซ็ตดูแล้วก็ออฟใหม่ถ้ามันได้ EA ต่อผมก็จะอัพเลเวลมันนะมันคือมันไม่ยากแต่ประเด็นคือมันจะได้หรือเปล่านี่แหละโอ้โหมันก็เหมือนจะยากเหมือนกันนั่นเองไงเอาละฮะรีเซ็ตไปรัวๆเอาต่อ EA หน่อยเถอะแล้วจะได้ไปสเต็ปต่อไปครับขอบคุณครับรีเซ็ตกันต่อละเนาะเอาออฟใหม่
หนึ่งสองสามโอ้ออบบ้าอะไรมันจอกแต่ค่ารักอย่างเดียวโหอ่ะรีใหม่รีใหม่รีเซ็ตรีเซ็ตเนาะครับเนาะหินเหลือเกียร์แล้วออฟได้อีก2ทีนะ2ทีแบบมีเหตุผลโอเคไปครับขอบคุณครับมีแต่ค่ารักมันยังไงกันดีรีเซ็ตโอเคเราขอ EA หน่อยก็ไม่ได้มันจะยากอะไรนักหนาเหยียดเปียดเอาดึง2 3สเต็งค่าโหคือมันก็ไม่มีใครเอาไปใช้อะนะนี่ดีๆเอารีเซ็ตต่อรีเซ็ตอย่าไปกลัวนะรีเซ็ตไปดูเหมือนว่าวัตถุดิบมันจะหมดอ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบเพิ่มกันดีกว่านะเม็ดม่วงมีไหมล่ะแถวนี้ร้านนี้ 80,000 เดี๋ยวเราจะเซิร์ชหาดีกว่า COAGU 60,000 ตรงนี้ 60,000 โอเค3721เอากี่ครั้งดีล่ะ30เม็ด30เม็ดก็ออฟอีก10ทีนะโอเคมะละกอซื้อเอาเลยละเนาะนะโอเคครับถ้าเกิดชุดนี้มันไม่ออก EA อีกคือสรุปง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะไปหาออฟที่มันติด EA มาแล้วนะน่าจะง่ายกว่าแล้วอาจจะมาอัพขั้นเองหรือไม่ก็ซื้อสำเร็จรูปไปเลยเพราะว่ารีไปประมาณเกือบน่าจะ10ทีนะไม่ได้ EA เลยมันก็แปลว่ายากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไป EA หน่อยเถอะรัก3ขอบคุณครับ ทำไมมันยากอย่างนี้วะเนี่ยรีเซ็ตโอเคซ้ำไปซ้ำมาเนาะครับเนาะ EA หน่อยเถอะเพื่อนโอ้มันขายได้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยมันขายได้เท่าไหร่ล่ะคือมันขายได้เท่าไหร่วันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะ FSFighting Spirit เนี่ยเลเวล4ขายได้12ล้านขายได้12ล้านตู้แหวนFS5 ล่ะ FS5 20M แต่เราไปหา EA นะยังไงดีวะ FS5 20M FS6 โอเค 20M
เป็ด6 40mตัวแหวนเทม EA 720M อ๋อนี่เอง EA อันนี้สเปลนะครับ EA 665M ซื้อเม็ดม่วงมาแล้วเอาไงดีวะซื้อเม็ดม่วงมาแล้วมันคือมันต้องออฟต่อนะเนาะครับเนาะไปเดี๋ยวผมเปิด ID เอาต่างก่อนนะซื้อแหวนอีกสักหนึ่งวงนะครับแล้วก็ออฟจนหมดนั่นแหละถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะสร้างมันไม่ได้ก็ไม่ได้ EA ก็อาจจะซื้อเอานะครับถือว่าได้มาออฟแล้วนะแผ่นเทมซื้อตัวนี้นะครับ แหวนเทม temporal ring7M โอเคไปออฟต่อป่ะวงที่3แล้วนะวงที่3ขอเป็น EA นะครับเอจิวะรีใหม่เนาะครับเนาะขอเป็น EA ได้ปะ EA มาหน่อยเพื่อนโอ้โหมันยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าไปต่อโอ้อินสี่ก็มันก็ไม่เท่าไหร่นะขอเป็น EA ได้ไหมออฟได้อีกประมาณ5ทีEA มาทีเถอะรีเซ็ตนะครับเอาให้ได้ EA นะโอเคไป
รีเซ็ตเนาะครับเนาะอ่ะไปใหม่ EA มาหน่อย1 2 3โอ้ย่างงี้ซื้อเอาดีกว่ามึงเนี่ยกูมาออฟทำใหม่วะเนี่ยรีเซ็ตรีเซ็ตออฟดิกประมาณ2ทีนะครับ2ทีสองทีหนึ่งสองสามโอ้ย่างนี้มีลุ้นมีลุ้นเนาะครับเนาะเอ๊ะมันยังไงกันเล่าเอ๊ะมันยังไงกันนี่ EA 4มาแล้ว1วงเนาะครับเนาะโอเคสเต็ปต่อไปเนี่ยสเต็ปต่อไปใช่ไหม เป็นการอัพเลเวลอัพเลเวลแหวนนะครับเตรียมมะละกอไปเลย Silver Wine สองกล่องพอครับ2กล่องพอรวมๆแล้ว4กล่องก็เนี่ย4กล่องเลยเนาะครับเนาะแต่ไม่เป็นไรนะคือมันเป็นการทำด้วยตัวเองนะมันทำให้คุณเกิดความเสียววับเสียวแวบเสียวแวบนะนี่ฮะแหวน EA 1ข้างlevel enchant ตอนนี้เป็น EA เท่าไหร่ EA 4นะครับเนาะตีไกล 8% อ่ะขอแบบ level 6 level 7ได้ป่ะไป1 2 3โอ้โอ้เลเวล5แล้วเอาไปต่อสิเอาไปต่อ1 2 3โอ้เลเวล6แล้วเนาะครับเนาะโอ้ยังไงดีต้องเลเวล7แล้วล่ะนาทีนี้ไปเลยเนาะครับเนาะเอา1 2เอา3ไปเลยเนาะครับเนาะโอ้เหลือเลเวล5นี่แหละนะเขาเรียกว่าเสียงดวงนะครับเขาเรียกว่าเสียงดวงอย่างแท้จริงนะอีกสักสองกล่องไปสักสองกล่องถ้าไม่ได้ก็ต้องหยุดไว้ที่6เนาะเอาเลเวล6นะมันก็พอใช้ละโอเคเลเวล6เลเวล6เลเวล6ว่ะคือมันต้อง7แล้วป่ะมันต้อง7แล้วไหมโหดีมันมาขนาดนี้แล้วคนเราบางทีก็ต้องโชคดีกันบ้างเอาไป7สิอย่ารอช้าน้องครับน้องไปโอเคนี่เป็นการเคาะครั้งสุดท้ายนะแล้วก็อันนี้เป็นการโอเคเอาเป็นว่าขอให้เพื่อนๆโชคดีในการออฟเนาะครับเนาะนะผมจะออฟครั้งสุดท้ายละเดี๋ยวผมไปนอนละนะใครดูคลิปอยู่ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับไป1 2 3ไปโอ้
นอนหลับฝันดีนะกูโอ้ไปนอนแล้วฮะเพื่อนๆครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับนะโอ้โหนั่งคุยคนเดียวตั้งนานนะแต่มันเป็นการออฟที่คุ้มมากเลยทีเดียวล่ะนะบ๊ายบายครับผมคนบ้าแล้วมันจะเก่งขนาดนี้เนาะครับเนาะนี่แหละเนาะโอ้ว้าว